สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องใหม่เมจินครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ต้อนรับการมาของ Leaf นะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องใหม่เมจินเป็นครั้งแรกนะครับพวกเราที่จะคุยในวันนี้นะครับอยู่หลังผมตัวนี้เลยครับก็คือ Leaf Dual Extra Monitor Arms Iconic Ring นะครับโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะครับให้เข้าใจง่ายๆมันคือขาตั้งจอนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นแบบลอยตัวเห็นไหมครับมันเป็นขาตั้งจอที่มีขามีแขนออกมาจับจอยกสูงขึ้นไปนะครับและอย่างที่ทุกคนเห็นครับมันตั้งได้2จอพร้อมกันเลยนะและที่สำคัญครับมันทำตัวเองเป็น USB Hub เราสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนเอาแฟลชไดรฟ์เอา Internal Hard Disk มาเสียบเข้ากับตัวขานะเพื่อโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยตรงเลยครับบอกได้เลยว่าตัวนี้งานดีมากและราคาไม่แรงด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมเลยนะครับก็คือวัสดุแล้วก็งานดีไซน์ของเขาครับตัวขาจะทำมาจากอลูมิเนียมเกรดพรีเมียมเลยนะครับสีดำกึ่งเงากึ่งด้านครับงานดีไซน์เขาจะออกเป็นเมทัลอาร์มเข้มๆเท่ๆหน่อยนะครับเหมาะกับสายเกมเมอร์ไม่น้อยเลยนะดุดันใช้ได้เลยครับเก็บงานตามจุดต่างๆมาได้ค่อนข้างดีเลยครับไม่มีจุดไหนที่ปล่อยเปลือยๆโล่งๆให้เห็นแกนด้านในเลยนะครับสมแล้วที่ได้รางวัล Red Dot Winner จาก Red Dot Design Award นะครับถือเป็นขาจับจอที่สวยที่สุดตัวนึงเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยครับรุ่นที่ผมได้มาครับจะเป็นรุ่น Duo ก็คือใช้ได้2จอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบมีจอเดียวจะใช้งานจอเดียวครับเขาก็มีรุ่นจอเดียวให้เลือกด้วยนะและที่สำคัญราคาถูกกว่าด้วยครับตัวขาที่ยื่นออกมาจับจอของเราก็มีช่องซ่อนสายไฟมาให้ด้วยนะครับมีทั้งส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยครับดีไซน์มาได้กลมกลืนดีทีเดียวครับสวยงามใช้ได้เลยครับแล้วด้วยห้องสตูของผมที่พื้นที่ในการถ่ายทำมันค่อนข้างจำกัดนะผมมีความจำเป็นที่จะต้องติดมันไว้ทางฝั่งซ้ายของโต๊ะอย่างที่ทุกคนเห็นครับแล้วคอมผมเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ฝั่งขวาตรงเนี้ยนะครับซึ่งสายมันจะยาวไม่พอดังนั้นผมจะเก็บสายได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ในคลิปนี้นะครับคือห้องผมมันเล็กมากมันมีพื้นที่ในการถ่ายทำแค่แบบไม่ถึง10ตารางเมตรนะครับไม่งั้นผมจะถอยเพื่อถ่ายรีวิวทุกคนดูไม่ได้เลยครับมีความจำเป็นที่ต้องติดดังนั้นคลิปนี้อาจจะแบบสายห้อยระยงระยางไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมเช็คงานดีไซน์นะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อไปแล้วแบบสามารถเก็บสายให้แบบเนี๊ยบๆเรียบร้อยเรียบร้อยได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าแทบไม่เห็นสายบนโต๊ะเลยครับมีส่งอุปกรณ์ที่ให้มาภายในกล่องก็ให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประแจเบอร์ต่างๆรูปแบบต่างๆรวมถึงน็อตสกรูเบอร์ต่างๆครับก็ให้มาครบครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มสำหรับการติดตั้งเลยนะครับใช้ของที่มีมาให้ในกล่องได้เลยครับยกเว้นแต่เราจะติดตั้งแบบลอยตัวครับที่จะไม่มีเพลทที่ด้านหลังแบบนี้ยื่นออกมานะครับที่จะใช้การเจาะที่โต๊ะของเราเลยนะครับอันนี้เราต้องเตรียมสว่านมาเองครับในส่วนวีซ่าเพลทที่แถมมาก็เป็นวัสดุโลหะดูแข็งแรงดีครับรองรับทั้งขนาด75มิลแล้วก็100มิลเลยครับสามารถใช้ร่วมกับจอที่มีวีซ่าเมาส์ได้หมดเลยครับขั้นตอนก็ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากหรือว่าผิดแปลกอะไรนะครับเอาวีซ่าเพลทวางลงไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นในระดับที่ตรึงมือแบบพอดีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขันไปจนแน่นแล้วเรายังไปฝืนนี่นะครับขันเข้าไปจนน็อตมันเข้าไปลึกมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทะลุไปโดนชิ้นส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งภายในจออาจจะทำให้จอของเราเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังไม่ว่าคุณจะใช้ขาจับจอของแบรนด์ไหนหน้าจอของแบรนด์ไหนอะไรก็ตามแต่ครับเรื่องนี้เป็นจุดที่ต้องระวังขันแค่แบบตรึงมือพอดีพอครับแล้วจุดที่ผมชอบเลยนะครับก็คือเขาใช้การติดตั้งแบบ Quick Release นะครับที่เมื่อเราติดตั้งตัวเพลทเข้ากับตัวจอแล้วนะครับเราแค่ยกจอขึ้นไปเสียบกับที่ตัวขาแล้วหมุนล็อกบิดล็อกตรงนี้นะครับไม่ต้องมานั่งขันน็อตอะไรให้ยุ่งยากนะครับใช้การบิดเพื่อล็อกบิดเพื่อคลายนะครับถ้าจะถอดออกก็แค่บิดแล้วก็ยกออกได้เลยอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับที่ตัวฐานจะมีช่อง USB 3.0 อยู่2ช่องนะครับสำหรับทำตัวเองให้เป็น USB Hub เราสามารถเอาแฟลชไดรฟ์เอา External Hard Disk อะไรต่างๆมาเสียบเพื่อต่อเข้ากับคอมของเราได้โดยตรงเลยครับอันนี้สะดวกมากๆไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆเลยครับยิ่งกับผมที่รีวิวมือถือต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลบ่อยๆเนี่ยเอาสายมือถือมาเสียบตรงๆบนโต๊ะแบบนี้ได้เลยยอดเยี่ยมมากๆครับทีนี้เรามาดูการใช้งานจริงๆกันบ้างครับทาง Leaf บอกว่าขาตั้งจอตัวนี้นะครับรองรับน้ำหนักนะครับของจอเนี่ยตั้งแต่2กิโลกรัมไปจนถึง9กิโลนะครับหรือว่าตั้งแต่จอ17นิ้วก็คือไซส์แบบเล็กที่สุดแล้วนะครับไปจนถึง32นิ้วนะครับสามารถรองรับได้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเทสความแข็งแรงของตัวขานะมันรองรับได้สูงสุดที่12กิโลกรัมแบบสบายๆแต่ว่าก็นั่นแหละตัวเลขที่เขาเคลมก็คือไม่ควรเกิน9นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะเอาไปใช้กับพวกจอ wide screen 21:9พวกจอเกมมิ่งนะครับจอพวกนั้นอ่ะบางที34นิ้วก็จริงนะแต่ว่าน้ำหนักมันจะแค่ประมาณแบบพวกจอ27นิ้วเอง27 28 30 32นะครับลองไปเช็คกันดูนะครับว่าจอของตัวเองเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูเทคสเปคของเขานะครับว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่คือโดยปกติจอมันไม่หนักถึง9กิโลอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเช็คแล้วมันแค่แบบ5โล6โลก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าก็พยายามอย่าให้เกิน32 34แล้วกันเพื่อความปลอดภัยครับตัวขาตั้งสามารถที่จะขยับหรือว่าปรับระดับได้อย่างอิสระโดยที่เราไม่ต้องขันหรือว่าหมุนอะไรเลยครับเอามือลากมาได้เลยชอบตรงไหนถูกใจตรงไหนก็ปล่อย
แค่นั้นนะครับเขามีระบบทุ่นแรงให้เราด้วยนะครับเวลาที่ยกจอขึ้นลงเนี่ยแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับแต่เบาๆจอก็เด้งขึ้นไปเลยนะครับอันนี้สำหรับคุณผู้หญิงคือดีงามมากๆนะครับสามารถที่จะขันตัวเกจสปริงเทนชั่นนะครับเพื่อปรับความตรึงของตัวสปริงเพื่อให้เข้ากับน้ำหนักของจอที่เรามาใส่นะครับถ้าจอใครหนักๆเนี่ยก็ขันให้มันตึงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะหย่อนลงมานะครับด้วยดีไซน์แบบไอคอนิกริงที่ตัวข้อต่อที่1สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับแต่ว่าเขาจะล็อกเอาไว้ให้ใช้แค่180องศาเพื่อป้องกันการชนผนังครับถ้าหากเราอยากจะหมุน360องศาเนี่ยต้องขันน็อตตรงนี้ออกมาก่อนครับที่ตัวข้อต่อที่2สามารถหมุนสวิงได้360องศาเลยนะครับและที่ตัวเพลทที่ด้านหลังจอสามารถที่จะแพนซ้ายขวาได้อีก180องศาแปลว่าไม่ว่าโต๊ะทำงานของคุณจะอยู่มุมไหนของห้องคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะติดผนังติดกำแพงหรือเปล่าครับเราสามารถที่จะจัดมุมของเราเองได้แบบสบายๆแถมตัวเพลทยังสามารถที่จะทิวขึ้นลงนะครับปรับก้มเงยได้อีก40องศาซึ่งผมบอกได้เลยว่าเยอะมากๆครับถ้าที่ผมลองนึกดูผมว่านี่น่าจะเป็นขาตั้งจอที่สามารถปรับทิวก้มเงยหน้าจอได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วนะครับคือมันเยอะมากจริงไม่ว่าคุณจะยกจอขึ้นไปสูงแค่ไหนหรือว่าตั้งจอแบบต่ำจนติดโต๊ะมากแค่ไหนมันก็สามารถจะก้มหรือว่าเงยขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับองศาของดวงตาของเราได้นะครับอันนี้คือเหลือใช้งานได้สบายๆครับและยังไม่หมดเท่านั้นครับมันสามารถที่จะโรเทตหน้าจอได้เยอะชนิดที่ต้องร้องกรี๊ดเลยนะครับ360องศาเลยครับบางรุ่นบางแบรนด์จะได้แค่90ก็คือพลิกจอจากแนวนอนไปแนวตั้งแต่ของ Leaf นี่ทะลุจนพลิกกลับหัวกลับหางได้เลยนะครับสมแล้วที่ชื่อรุ่นว่า Dual Extra นะครับ Extra สมชื่อจริงๆครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงนี้นะครับแล้วสนใจโปรดักต์ที่ผมรีวิวจริงๆครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้จะถือเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็ต้องขอบคุณมากๆครับจุดต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งจุดขายของขาตั้งจอตัวนี้เลยนะครับก็คือมันสามารถทำตัวเองให้เป็น USB Hub ได้นะครับมีพอร์ต USB 3.0 ให้2พอร์ตนะครับซึ่งเราก็เอาสายเคเบิล Data ที่เขาให้มานะครับเสียบไว้กับคอมของเราเพียงเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับโดยแต่ละพอร์ตจะแยกสายในการทำงานกันครับก็คือถ้าจะใช้งานทั้ง2พอร์ตก็ต้องเอาทั้ง2สายเสียบไว้ที่คอมพิวเตอร์เหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวมาดูความเร็วในการโอนถ่ายไฟล์กันครับผมลองเทสโดยการโยนไฟล์หนังขนาด 7.5 GB นะครับความเร็วในการโอนถ่ายไฟล์ในการใช้งานจริงนะ100 MB per second นะครับนั่นหมายความว่ากับไฟล์ 7.5 GB ใช้เวลาเพียงแค่1นาทีกับอีกประมาณ20วิกว่าๆนะครับถือเป็นความเร็วที่น่าพึงพอใจมากนะกับ USB Hub นะครับคือเขาไม่ได้ใส่มาแบบแค่เป็นแค่กิมมิคทางการตลาดนะครับแต่สามารถเอามาใช้งานจริงๆได้สบายๆครับทีนี้เมื่อเราเซตอัพทุกอย่างไปที่เรียบร้อยนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้โปรดักต์พวกนี้คืออะไรนะครับหรือว่าเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือทำไมเราถึงใช้โปรดักต์พวกนี้นะครับก็คือหลักออโคโนมิกหรือว่าหลักสรีรศาสตร์อาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆครับไม่ว่าจะคุณจะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผู้หญิงตัวเล็กผอมสูงอ้วนเตี้ยยังไงหรือว่าโต๊ะกับเก้าอี้ของคุณเนี่ยมันจะไม่เข้ากับสรีระทางร่างกายของคุณความสูงมันไม่ได้อะไรยังไงก็ตามแต่นะครับอย่างน้อยๆเรายังสามารถที่จะปรับหน้าจอของเราให้เข้ากับระยะสายตาความสูงการบิดองศาของจอต่างๆให้เข้ากับสรีระทางร่างกายของเราได้นะครับอันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญเลยครับอย่างที่2ก็คือเราจะได้สเปซบนโต๊ะของเราขึ้นมาครับไม่มีขาตั้งจอมาวางเกะกะนะครับตัวขาถูกดันเข้าไปอยู่ชิดกับด้านในของโต๊ะหรือว่าแค่มุมใดมุมหนึ่งที่ปกติเราก็ไม่ได้ใช้งานตรงพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะครับโต๊ะของเราก็จะคลีนมากขึ้นสะอาดสะอ้านมากขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับหรือว่าถ้าใครที่เป็นสายดูกราฟดูหุ้นจอนึงใช้ทำงานอีกจอนึงก็เปิดกราฟอะไรต่างๆดูไปถือว่าตอบโจทย์มากนะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยที่ทำงานตัดต่อเนี่ยคือฟินมากนะอย่างเช่นผมย้ายเลย์เอาท์ของ Lumentry Scope นะครับไปไว้ที่จอด้านซ้ายแยกต่างหากไปเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะมองจอพรีวิวสำหรับการทำ Color Grading โดยเฉพาะนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมสามารถที่จะขยายหน้าต่างเลย์เอาท์ของจอพรีวิวได้อีกหลายเท่าเลยครับเพียงเท่านี้ Workflow ในการทำงานของผมก็จะดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าในระหว่างที่กำลังนั่งทำงานอยู่ที่จอหลักนะครับอีกจอหนึ่งก็เปิด MV เพลงฟังเพลงดู MV ไปด้วยจะเห็นได้เลยว่าเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เยอะแยะหลากหลายมากๆครับแน่นอนครับในเมื่อเป็นการรีวิวตามสไตล์ช่อง My Magic นะครับก็ต้องมีจุดสังเกตให้คนได้รู้ไว้เหมือนกันครับอันดับแรกนะครับก็คือในเรื่องของขั้นตอนการประกอบนะครับคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับเปิดกล่องมาเนี่ยอาจจะมี3พาร์ทใหญ่ๆแล้วก็เอา2ไปต่อ1 3ไปต่อ2ก็คือพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าของ Leaf เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพาร์ทที่1ที่มันเอาไว้ยึดกับตัวโต๊ะนะครับเราจะต้องทำการประกอบรวมร่างมันก่อนนะครับถึงจะเอาพาร์ทที่2กับ3มาต่อได้นะแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะแล้วก็ไม่ได้นานด้วยไม่ได้เยอะนะครับรวมถึงเขามีคู่มือให้แล้วคู่มือเนี่ยอันนี้จะชื่นชมว่ามันอ่านเข้าใจง่ายนะครับคือมันสามารถที่จะมันเคลียร์อ่านแล้วทำตามได้ง่ายครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหากับคู่มือคือแบบเป็นคนที่แบบดูคู่มือเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้นะครับทาง Leaf เขาทำเป็นคลิปไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์
ขั้นตอนการติดตั้งที่ทางลิฟต์เขาทำไว้ให้นะครับไว้ใน description ของวิดีโอนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคลิปนี้ผมจะไม่ได้ดูขั้นตอนการประกอบพาดูขั้นตอนการประกอบเลยใช่ไหมครับคือแบบผมพาดูแค่แบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าทางลิฟต์ทำไว้แล้วผมก็เลยไม่ทำซ้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากเกินไปนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของขั้นตอนการประกอบนะครับก็หวังว่าโปรดักต์ตัวต่อไปนะครับจะประกอบมาสำเร็จรูปมากขึ้นนะครับเอาจริงตอนนี้มันก็ถือว่ามากแล้วแหละแต่ว่ามันยังเหลืออีกนิดนึงนะครับก็รอดูในโปรดักต์เจนต่อไปอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัว USB Hub ที่ผมชมไปตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าเราจะใช้งานทั้ง2พอร์ตครับเราต้องเสียบสายทั้ง2สายนะครับแปลว่าเราต้องเสียบ USB พอร์ตที่คอมไปถึง2พอร์ตเลยครับถ้าสามารถรวม2พอร์ตให้มันอยู่ในไลน์เดียวกันก็คือใช้สายเดียวกันนั่นแหละนะครับสายเดียวใช้2พอร์ตไปเลยผมว่าก็น่าจะดีนะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดมองในอีกมุมนึงครับอย่างเช่นบางคนอาจจะทำเป็นออฟฟิศอยู่ที่บ้านนะครับเป็นออฟฟิศของตัวเองครับแล้วแบบโต๊ะนึงใช้ขาตัวเดียวแต่แบ่งการทำงานกันว่าขาฝั่งขวาเป็นของฉันนะฝั่งซ้ายเป็นของอีกคนนึงแล้วก็ลากเส้นของใครของมันเลยพอร์ตนึงเป็นของคอมเครื่องนึงอีกพอร์ตนึงอีกคนนึงก็เอาไปใช้แล้วก็แยกพอร์ตการทำงานแบบชัดเจนไปเลยของใครของมันถ้ามองในมุมเนี้ยก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะครับก็แปลว่าในข้อดียังมีข้อเสียในข้อเสียยังมีข้อดีก็ขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้งานแต่ละคนแล้วล่ะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Leaf Dual Extra Monitor Arms Iconic Ring นะครับเย้พูดถูกแล้วโหนี่ผมพูดอยู่หลายรอบมากเลยนะชื่อยาวมากจริงๆครับไม่ชินสักทีกับราคานะครับ 4,290 บาทราคาดีมากนะกับงานเนียบๆสวยๆแบบนี้นะครับงานดีไซน์เขาค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆคือจัดเต็มมากเลยนะรวมถึงทำตัวเองเป็น USB Hub อย่างที่พาดูไปนะครับคุ้มแล้วนะครับซื้อไปใช้งานได้2จอด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ My Messenger ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย